ท่านในการสูงสุดได้มอบหมายให้ท่านคุณธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนและนายสุริยนต์ประภาสวัสดิ์นะครับอัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน1เข้าให้คำปรึกษาแนะนำนะครับในการสอบสวนในคดีของสน.ทุ่งมหาเมฆเดิมนะครับแล้วก็เป็นสำนวนคดีของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1นะครับและในคดีดังกล่าวหรือที่ว่าคดีมินนี่เดิมนะครับและต่อมาในคดีดังกล่าวนั้นก็ได้มีผู้ต้องหานะครับบางท่านนะครับก็มีการร้องเรียนการกระทำของท่านอัยการทั้งสองท่านและต่อมาท่านทั้งสองท่านก็ได้ชี้แจงนะครับต่ออัยการสูงสุดและพบว่านะครับในการดำเนินการดังกล่าวนั้นท่านอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสองท่านถูกข่มขู่นะครับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำและในการสืบสวนสอบสวนในคดีที่อัยการสูงสุดมอบหมายจึงได้มีข้อสั่งการประสานงานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ใน5ประเด็นก็คือการดำเนินการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ทั้งสองท่านแล้วก็แจ้งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีมาตรการคุ้มครองบุคคลดังกล่าวแล้วก็ให้มีมาตรการไม่ให้ผู้ต้องหานะครับหรือผู้ร้องเรียนนั้นที่ยังรับราชการตำรวจมีพฤติการในการคุกคามข่มขู่การปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อนุญาตให้ท่านคุณธนิตกับท่านสุริยนต์นั้นพักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนแล้วก็หากพบนะครับสำนักงานชาติพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายใดนะครับแล้วก็ให้ดำเนินคดีให้ด้วยนะครับถ้าพิจารณาแล้วก็ให้รายงานอสส.ทราบแล้วก็หากทั้งสองท่านที่เห็นว่าได้รับความคุ้มครองปลอดภัยแล้วเห็นว่าน่าจะกลับมาทำหน้าที่ได้ก็ให้รายงานอัยการสูงสุดทราบเพื่อที่ท่านอัยการสูงสุดจะได้ให้ดำเนินการสอบสวนต่อไปนะครับอันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยมีความคืบหน้าในฝั่งของเจ้าที่ตำรวจนะครับหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ฝากเรียนสอบถามจากท่านพลตำรวจตรีชินวัตรดีพอนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงความคืบหน้านะครับหลังจากได้รับหนังสือจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วครับท่านครับนี่เนี่ยต้องกล่าวเป็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ทางท่านพลเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับผู้ช่วยการเมืองชาติไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหลังจากที่ได้รับการประสานเนี่ยนะครับก็ได้มีการสั่งการนะครับในเรื่องการความรักษาความปลอดภัยเนี่ยท่านได้สั่งการให้ผู้ช่วยการตำรวจสันติบาลนะครับแล้วก็ตำรวจพื้นที่เนี่ยจัดกำลังเจ้าที่ตำรวจนะครับแบบเต็มกำลังนะครับทำการอารักขารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับให้กับทางท่านพนักงานอัยการทั้งสองท่านแล้วก็บุคคลในครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้ท่านบอกว่าตลอดเนี่ยก็ได้มอบหมายพลเอกธนาชูวงศ์รองผู้การแห่งชาติด้วยตนเองนะครับทำการประสานงานนะครับกับทางพนักงานอัยการนะครับทั้งหมดนะครับในส่วนของตำรวจนะครับทั้ง8นายเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ผบ.ตร.นะครับก็ได้มีคำสั่งนะครับให้คงการปฏิบัติราชการนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานแห่งชาตินะครับตั้งแต่วันศุกร์ทั้ง8นายนะครับโดยให้รายงานตัวทุกวันนะครับแล้วก็กรณีที่ทางอัยการครับทำหนังสือมาให้ตรวจสอบความผิดนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมีความผิดอย่างไรหรือไม่เนี่ยเรื่องนี้ทางท่านผบ.ตร.นะครับมอบหมายพลเอกไกรบุญสวดทรงจเจรตำรวจแห่งชาตินะครับพิจารณาดำเนินการในเบื้องต้นนะครับท่านพลเอกไกรบุญเนี่ยนะครับได้มาสอบปากคำนะครับทางพนักงานอัยการนะครับด้วยตนเองนะครับแล้วก เรียนว่ามีมูลนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยว่าจะเป็นความผิดทางวินัยอาญาอย่างไรหรือไม่เนี่ยภายในสัปดาห์นี้จะมีคำตอบครับ